โอเคนะฮะที่นี้ก็จะเป็นเรื่องการป้องกันแบบนำร่องนะครับหลังจากคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการป้องกันอะไรนะการป้องกันระยะทางจำได้ไหมการป้องกันระยะทางนะครับทำไมเราต้องใช้การป้องกันระยะทางมันวัดอะไรแทนวัดกระแสเราวัดอิมพีแดนซ์นะครับเราวัดอิมพีแดนซ์แทนการวัดกระแสนะครับงั้นก็ทีนี้มาดูการป้องกันแบบนำร่องนะครับปัญหาของการวัดอิมพีแดนซ์ก็ยังมีอยู่นะมันช่วยในเรื่องของอะไรครับเวลาเรามีการคอนฟิกเน็ตเวิร์กใหม่คอนฟิกเกอเรชันเน็ตเวิร์กใหม่กระแสลัดวงจรเปลี่ยนใช่ไหมกระแสลัดวงจรเปลี่ยนเนี่ยเราจับกระแสอย่างเดียวจะเป็นปัญหาเราก็เลยวัดอิมพีแดนซ์ของสายส่งแทนแต่การวัดอิมพีแดนซ์ของสายส่งก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันก็คือตรงปลายสายส่งเราจะเซตโซนที่หนึ่งที่ทำงานทันทีเนี่ยเราเซตเต็มระยะไม่เต็มระยะสายส่งใช่ไหมไม่เต็มระยะสายส่งจำได้ไหมครับเราเซตที่กี่เปอร์เซ็นต์ของสายส่งสายส่งเราเซตระยะโซนที่หนึ่งไปไงที่ให้มันทริปเร็วที่สุดเราเซตที่กี่เปอร์เซ็นต์ของสายส่งจำได้ไหมครับประมาณ 85-90% เราจะไม่เซตเต็มระยะของสายส่งนะครับจำได้นะเพราะฉะนั้นตรงปลายสายส่งเนี่ยเป็นโซนที่สองโซนที่สองเราเซตเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ครอบไปเลยใช่ไหมเป็น120ใช่ไหม 120% ของสายส่งงั้นโซนที่2ต้องดีเลย์ไทม์งั้นฟอลต์ที่เกิดไปปลายสายส่งเนี่ยต้องยอมให้มันดีเลย์ไทม์นะครับงั้นก็ถ้าเกิดเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องใช้การป้องกันที่เรียกว่า Pilot Protection นะครับหรือการป้องกันแบบนำร่องที่จะพูดถึงในครั้งนี้นะครับนี้มาดูการป้องกันแบบนำร่องนะครับหรือตัว Pilot Protectionตัว Pilot Protection นะครับหรือการป้องกันแบบนำร่องภาษาอังกฤษเขาเรียก Pilot Protection หัวข้อที่จะพูดถึงนะครับก็พูดถึงการสื่อสารในการป้องกันแบบนำร่องเนี่ยเราจะมีการติดต่อสื่อสารระหว่าง Substation ด้วยกันก็คือตัวรีเลย์เนี่ยมันติดต่อกันได้วิธีการสื่อสารในระบบป้องกันแบบนำร่องเนี่ยมีหลายวิธีนะครับก็วิธีหลักๆ4แบบก็มีเรื่องของ Power Line Carry หรือ PLC เป็นการมัดสัญญาณไปในสายตัวนำกำลังเลยเอาไว้เอาส่งไปใน Power Line ในสาย AC นี่แหละนะครับสาย High Volt นี่แหละสายส่งนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วแบบที่2ก็ใช้ Microwave ก็ได้นะครับแล้วก็หรือจะใช้เป็น Fiber Optic แล้วก็มีแบบใช้สาย Cableก็แต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะแล้วก็มาพูดถึงแบบแผนการทำงานของรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบนำร่องนะเป็นแล้วก็พูดถึงสกีมต่างๆนะครับแบบแผนต่างๆอาจจะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบทิศทางนะครับการใช้วิธีสั่ง blocking นะครับหรือกับสั่ง unblock แล้วก็มีเรื่องของการตรวจจับแบบไม่เต็มระยะเราเรียกว่า transfer trip นะสั่งตัดวงจรนะที่เป็นDirect Transfer Trip หรือว่าเป็น Under Latching Transfer Trip นะครับแล้วก็มีการสั่งตัดแบบตรวจจับเกินระยะหรือเรียกว่า Permissive Over Latching แล้วก็มาเป็นเรื่องของการส่งสัญญาณในลักษณะที่เป็น Permissive Under Latching Transfer Trip นะครับโดยดูว่าแต่ละแบบแตกต่างกันยังไงนะครับก็เป็นแบบหลักๆพื้นฐานเท่านั้นนะทีนี้จากที่ได้กล่าวไปแล้วในการป้องกันกระแสเกินและการป้องกันแบบระยะทางใช่มั้ยก็จะเห็นว่ากรณีการป้องกันกระแสเกินเนี่ยเราต้องจำเป็นต้องหน่วงเวลาเราไม่สามารถตัดวงจรทันทีได้เมื่อเกิดลัดวงจรขึ้นนะครับเพราะว่ารีเลย์มันต้องแบ็กอัพรีเลย์ของสายที่อยู่ถัดไปใช่ไหมแล้วในกรณีที่รีเลย์แบบทันทีเนี่ยก็ไม่สามารถตัดวงจรได้รวดเร็วว่าถ้าการลัดวงจรอยู่ปลายสายส่งหรืออยู่ในขอบเขตการป้องกันใช่ไหมครับตัวอย่างกรณีใช้รีเลย์ป้องกันแบบimpedance เนี่ยหรือรีเลย์ระยะทางเป็นไงครับจำได้ไหมครับคราวที่แล้วเนี่ยเราสัญญาณทักฟอลเกิดขึ้นที่จุด F1 นะครับมันไม่ได้อยู่ในโซน1แต่มันอยู่ในโซน2มันจะต้องดีเลย์ใช่ไหมครับแต่เราไม่สามารถที่จะเซตนะครับรีเลย์เนี่ยให้มันเต็มระยะสายส่งพอดีได้เนื่องจากค่า impedance ของสายส่งเนี่ยเป็นค่าที่ไม่ได้ค่าที่พอดีคือค่าที่เราทราบเนี่ยมันมีโอกาสมีเออร์เลอร์งั้นถ้าเรากังวลว่ารีเลย์เนี่ยมันจะทริปตอนฟอล F2ใช่ไหมถ้าเราเซตเต็มระยะสายส่งพอดีเนี่ยให้มันเห็นอิมพีแดนซ์สายส่งพอดีนะครับเราก็เป็นไงจะต้องเซตเนี่ยมันถอยลงมานะครับโซน1ก็จะอยู่ที่ประมาณ85ถึง 90%
โซนที่2ก็อยู่ที่120เพื่อให้สายส่งมันครอบคลุมแต่โซนที่2ต้องมีดีเลย์ไทม์ใช่มั้ยต้องมีดีเลย์ไทม์ไปประมาณ 1% ไอ้1วินาทีไอ้ 0.3 ขอโทษ 0.3 วินาทีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะทำให้ fault บริเวณปลายสายส่งเนี่ยมันจำเป็นต้องดีเลย์ไทม์ไม่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราใช้รีเลย์แบบกระแสเกินแบบกระแสเกินคือในบทที่4เป็นไงครับยังไงก็ต้องตรงปลายสายส่งยังไงดีเลย์อยู่แล้วใช่มั้ยดีเลย์ไทม์อยู่แล้วนะครับเพราะกระแสฟอลน้อยๆก็ดีเลย์ไทม์แล้วใส่อินไซเนียสเข้าไปก็ไม่สามารถที่จะเซตให้อยู่ปลายสายส่งได้ถูกไหมอินไซเนียสก็คือทริปบริเวณต้นทางนั่นเองนะตอนฟอลเยอะๆเห็นไหมเจนว่าฟอลปลายสายส่งเนี่ยเป็นฟอลที่เราจำเป็นที่ต้องประวิงเวลามันออกไปนะครับตอนในลักษณะนี้ถ้าไม่อยากให้เกิดแบบนี้ขึ้นกรณีสายส่งสำคัญเราไม่อยากให้มันดีเลย์ไทม์เลยไม่ว่าจะฟอลตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องใช้ไพลอตรีเลย์นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้พูดไปแล้วนะครับขอบเขตที่1ของ R12 เราไม่ปรับตั้งที่ 100% นะครับของความยาวสายส่งนะครับเพื่อไม่ให้ตัดวงจรก่อน R23นะครับดังนั้นปัญหาเกิดขึ้นคือ fault เกิดที่ F1 ต้องถูกหน่วงเวลาไปด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นในสายส่งสำคัญและต้องการความรวดเร็วในการตัดวงจรเนี่ยเราจะใช้รีเลย์ที่เรียกว่า pilot relay นะครับซึ่งก็จะมีการตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยที่ปลายด้านหนึ่งคือทำให้รีเลย์มันคุยกันได้นะครับลองนึกภาพรีเลย์ทั้งสองฝั่งบัตร1กับบัตร2อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันติดต่อสื่อสารกันได้เนี่ยมันจะมีความมั่นใจว่าฟอลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่อยู่ระหว่างมันหรือไม่เห็นไหมครับอยู่ระหว่างกลางของมันหรือไม่นะครับวิธีการติดต่อสื่อสารก็มีหลายวิธีนะครับในการป้องกันแบบนำร่องเนี่ยก็เป็นการป้องกันหลักการเดียวกันกับการป้องกันแบบผลต่างแต่การป้องกันผลต่างเรายังไม่ได้เรียนนะครับก็คำว่านำร่องหรือคำว่า pilot protection ตัวนี้เนี่ยเป็นการสื่อสารนะครับบางครั้งอาจจะเรียกว่า tele protection ก็ได้นะครับการป้องกันลักษณะแบบนี้ทีนี้มาดูเรื่องการติดต่อสื่อสารก่อนนะครับที่เขาเลือกใช้วิธีการสื่อสารด้วยวิธีไหนบ้างก็มีวิธีการส่งสัญญาณร่วมไปกับสายตัวนำกำลังหรือเรียกว่า power line carrier นะครับคือ PLC นั่นเองนะครับ PLC แปลได้หลายความหมายไหมบางครั้งเราคิดว่า PLC คืออะไรprogrammable logic controller ใช่ไหมเข้าใจครับแต่ใน substation ถ้าพูดถึง PLC คือ power line carrier นะครับตัว power line carrier ก็คือการมอดสัญญาณสื่อสารเนี่ยพ่วงไปกับไฟ50เฮิรตซ์กับสัญญาณ power ที่มีความถี่50เฮิรตซ์แต่เรามอดความถี่สูงเข้าไปเข้าใจมั้ยอีกด้านนึงเราไปกรองออกมาเห็นมั้ยครับเรามอดดูเลทมันเข้าไปอีกด้านนึงเราไปกรองไปฟิลเตอร์มันออกมาเอาเฉพาะสัญญาณสื่อสารออกมานะครับนั้นระหว่าง substation เนี่ยเราสื่อสารกันได้ติดต่อสื่อสารกันได้นะครับเคยเห็นไอเขาเรียกอะไรไออินเตอร์คอมที่ไว้คุยกันใช่ไหมที่เสียบปลั๊กแล้วมันก็ไปตามสาย power ใช่ไหมครับอันนั้นคือในบ้านหรือในออฟฟิศเล็กๆใช่ไหมเรา modulate มันเข้าไปในสายไฟแล้วอีกด้านหนึ่งเสียบปลั๊กเหมือนกันแล้วมันฟีดออกมาถูกไหมครับแต่มันต้องอยู่ในฟีดเดอร์เดียวกันใช่ไหมถูกไหมมันต้องอยู่ในฟีดเดอร์เดียวกันนะครับในทำนองนั้นแต่นี่เป็นของตัวใหญ่เลยนะครับมอดเข้าไปในสายส่งนะครับนะถัดมาอาจจะเป็นการส่งสัญญาณไมโครเวฟไมโครเวฟก็เหมือนสัญญาณอะไรเหมือนสัญญาณ UBC ไหมสัญญาณเดียวกันใช่ไหมสื่อสารกันนะครับไมโครเวฟก็มีชันแนลเยอะกว่านะส่งได้หมดเลยจริงๆเราไปสัญญาณทั้งภาพและเสียงอะไรได้นะครับไฟเบอร์ออปติกเหมือนกันใช่ไหมไฟเบอร์ออปติกเส้นหนึ่งนี่นำสัญญาณได้มหาศาลเลยใช่ไหมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งนะครับเขาลากใยแก้วเส้นหนึ่งเนี่ยโอ้โหคู่สัญญาณเยอะมากนะครับเพราะมันใช้แสงนะครับมันก็ส่งเป็นดิจิตอลก็ไม่มีสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กนะแล้วก็มีเรื่องของใช้คอมมูนิเคชันเคเบิลนะครับใช้สัญญาณธรรมดาสายเหมือนสายโทรศัพท์เนี่ยนะครับสายสัญญาณธรรมดานะครับส่งสัญญาณทางไฟฟ้าเนี่ยแหละนะครับนี่มาดวลแรกก่อนนะครับการส่งสัญญาณร่วมไปกับสายตัวนำกำลังนะครับตัว power line carrier ตัวนี้นะครับหรือ PLC เนี่ยลักษณะการส่งสัญญาณนะครับโอเคนะครับตัว power line carrier นะครับก็จะเป็นการนะครับติดต่อสื่อสารนะครับโดยใช้ตัวส่งตัวรับตัวส่งมีรีเลย์รับส่งมีรีเลย์รับส่งตรงฝั่งด้านนึงนะครับจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า web trap web trap ก็คือตัวเป็นเหมือน low pass filter นะเป็น low pass filter อีกด้านหนึ่งเป็นตัวเขาเรียกเป็น capacitor cupping capacitor แล้ว cupping capacitor ทำหน้าที่เหมือน high pass filter นั้นฝั่งนี้ความถี่สูงใช่ไหมครับ high frequency
นะครับเรามีไฮฟรีเอนซี่อยู่นี่นะครับถ้าเรียนหลักการสื่อสารไหมเรียนไหมยังใช่ไหมตรงนี้เป็นไฮฟรีเอนซี่นะครับไฮฟรีเอนซี่นะด้านนี้เป็นโลว์นะครับงั้นเราเอาสัญญาณเนี่ยมอดเข้าไปเนี่ยตัวคัพปิ้งแคปาซิเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นไงครับมีอิมพีแดนซ์ต่ำๆสำหรับความถี่สูงเพราะฉะนั้นสัญญาณ AC 50 Hz เนี่ยไฟ AC 50 Hz ผ่านไม่ได้ถูกไหมแต่สัญญาณสื่อสารเราผ่านเข้าไปได้ถูกไหมผ่านเข้าไปได้นะครับแล้วมันก็วิ่งไปอีกฝั่งนึงนะอีกฝั่งนึงของสายส่งนะครับด้านนี้มันก็ผ่านออกมาได้ไหมไฮพาสใช่ไหมฟิลเตอร์ตัวนี้ก็ฟิลเตอร์สัญญาณออกมาเป็นตัวรับได้นะครับงั้นมันติดต่อกันได้นะครับ2ด้านติดต่อกันได้นะครับในขณะที่ตัวเว็บแท็บเป็นไงครับเว็บแท็บเนี่ยเฉพาะสัญญาณความถี่50เฮิร์ตซ์นะครับสัญญาณสูงๆผ่านไม่ได้สัญญาณไอ้ที่เราคุยกันติดต่อสื่อสารไม่ได้แต่สัญญาณ50เฮิร์ตซ์ผ่านได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสัญญาณสื่อสารเราก็จะถูกบล็อกไว้ข้างในเฉพาะสายส่งถูกไหมเฉพาะสายส่งนะครับตรงนี้ก็คือเป็นแท็บไลน์ออกมาตรงนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวที่จะฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ไปแขวนไว้เวลาเราไปสับสเตชันอาจจะเคยเห็นนะมันจะเป็นเหมือนถังใหญ่ๆที่แขวนอยู่ข้างบนนะครับแท็บเอาฟิลเตอร์นะครับเอาสัญญาณคุยกันตรงนี้ออกมาเราเรียกว่าตัว power line carrier นะครับงั้นข้อดีข้อเสียของ power line carrier ก็มีอยู่นะครับในรูปนี้นะครับแสดงวิธีการส่งสัญญาณนะสัญญาณที่เราส่งก็อยู่ในช่วงเป็นกิโลเฮิรตซ์นะครับเป็นหลักกิโลเฮิรตซ์หลัก100กิโลเฮิรตซ์อย่างเงี้ยนะครับไปตามสายส่งกำลังนะครับขึ้นอยู่กับระยะทางกำลังส่งอาจจะเป็น10วัตต์เป็น100วัตต์แล้วแต่ใกล้ไกลนะครับการส่งสัญญาณผ่านตัวนี้นะครับก็จะมีผ่านตัวเก็บประจุเราเรียกว่าคัพปิ้งแคปาซิเตอร์ที่อยู่ในรูปเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นไงครับมีอิมพีแดนซ์ต่ำๆนะครับสัญญาณความถี่สูงแต่มีอิมพีแดนซ์สูงๆของความถี่50เฮิร์ตซ์นะครับงั้นถ้าความถี่เป็นกิโลเฮิร์ตซ์เป็นไงครับให้มันผ่านได้นะครับแต่50เฮิร์ตซ์จะถูกบล็อกไว้นะไม่ผ่านมานะครับเสร็จแล้วนะครับตรงหลังจุดเชื่อมต่อมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเวฟแทร็บนะครับตัวนี้อิมพีแดนซ์สูงสำหรับความถี่สูงนะครับหมายความว่าสัญญาณคลื่นวิทยุเราก็ถูกบล็อกไว้แค่ในสายส่งใช่ไหมไม่หลุดไปที่อื่นนั่นเองนะครับเฉพาะที่ substation filter ออกมานั่นเองนะทำให้สัญญาณถูกดักเฉพาะอยู่ในสายส่งนะครับข้อเสียของวิธีนี้นะครับก็คือจะมีผลกระทบจากการเกิดฟ้าผ่าเกิดการสับสวิตช์การอาร์คการทำงานอย่างเงี้ยเป็นไงครับในสายส่งเป็นไงครับมีคลื่นที่มันทานเชียนเข้ามามันรบกวนสัญญาณเราได้นะครับหรือถ้า fault ในสายส่งเองเป็นไงถ้าในสายส่งเกิดลัดวงจรซะเองสัญญาณที่เราส่งไปไม่ถึงอีกด้านนึงไหมถูกไหมครับจากสับสเตชันไปไม่ถึงกันนะครับนั่นนี่คือข้อเสียนะครับการเกิดลัดวงจรเนี่ยมีผลต่อการสื่อสารของเราเองนะเราต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกันใช่ไหมในกรณีที่เกิดฟอลต์แต่ตัวฟอลต์เองเป็นตัวทำให้ส่งสัญญาณไปไม่ถึงกันงั้นการส่งสัญญาณลักษณะเนี้ยจะเป็นสัญญาณ blocking งั้นถ้าสัญญาณ blocking ไปไม่ถึงนะครับอีกฝั่งนึงจะทริปได้อีกฝั่งนึงจะทริปได้นะครับเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดกันนะครับอันที่สองนะครับเป็นการส่งสัญญาณด้วยคลื่นไมโครเวฟนะครับก็อยู่ในช่วง150เมกะเฮิรตซ์ถึง20กิกะเฮิรตซ์ก็แบ่งแล้วแต่ว่าจะดีไซน์ออกเป็นช่องสัญญาณนะครับพาราเลลกันนะอันนี้ก็จะช่วงสัญญาณขนาดใหญ่นะครับเป็นสัญญาณเตือนสัญญาณพูดได้นะครับมันก็ส่ง data ได้มากขึ้นนั่นเองใช้ไมโครเวฟสัญญาณไมโครเวฟนี่ไม่มีผลกระทบจากการทำงานของสายส่งเห็นไหมครับสายส่งจะเป็นยังไงไมโครเวฟเป็นไงยังสื่อสารกันได้อยู่ใช่ไหมถูกไหมครับแต่ว่ามันอาจจะมีผลกระทบจากสภาพอากาศนะไมโครเวฟนี่กระทบกับสภาพอากาศมากใช่ไหมใครดู UBC ด้วยจานก็จะรู้ดีใช่ไหมถูกไหมอันนี้ก็เป็นข้อเสียของไมโครเวฟอย่างหนึ่งนะครับกรณีสายส่งไกลๆก็ต้องมีรีพีเตอร์เป็นระยะนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องรีไลเบอร์ตี้มันก็ลดลงนะมันหลายทอดนะครับส่วนถัดมาเป็นใยแก้วนำแสงนะไปไฟเบอร์ออปติกไฟเบอร์ออปติกที่ใช้กับเป็นสายเคเบิลนะครับสายเคเบิลก็จะเป็นลักษณะหุ้มด้านนอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรเทคชันมันด้วยเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะนะครับอันนี้เป็นสตีลรัดแล้วก็มีพลาสติกหุ้มนะครับมีอลูมิเนียมหุ้มอีกทีข้างในค่อยเป็นไฟเบอร์ออปติกข้างในมีไม่กี่เส้นหรอกนะครับเวลาเขาลากเคเบิลกันไกลๆเคเบิลไอ้ใต้ทะเลนี้มีแค่ 3-4 เส้นเองนะครับไส้ในนะครับเพราะเขาเพิ่มมาคอนแกนนึงเนี่ยเป็นไงครับเป็นเงินเยอะมากนะลากเป็นพันกิโลอย่างเงี้ยนะครับสายข้างในเนี่ยเพิ่มมาเส้นเดียวเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นเยอะนะครับตอนแรกผมยังคิดทำไมไม่ลากไปเป็นพวงเลยนะเพราะว่าไหนๆลากทั้งทีนะค่าใช้จ่ายน่าจะเป็นไอเรือลากมากกว่าเขาบอกเพิ่มมาเส้นนึงเนี่ยโอ้ค่าใช้จ่ายขึ้นเยอะมากเลยเพราะมันไกลงั้นข้างล่างจริงข้างในเนี่ย 3-4 เส้นไอลากไกลๆนะครับทีนี้ไอเส้นเดียวนี่ก็โอ้โหได้ประมาณ
ได้เยอะมากนะสัญญาณก็เยอะเลยนะครับงั้นการส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิลนี่ก็มีความนิยมมากขึ้นมันส่งได้หลายชนะหลายช่องนะครับสายเส้นนึงเนี่ยได้มัน 8,000 ช่องสัญญาณนะครับมันลากไปเส้นไอ้ฟีดเส้นเดียวเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านใช่มั้ยครับก็ได้สัญญาณดูทีวีได้ยังเหลือเลยใช่มั้ยในหมู่บ้านใช้ยังเหลืออยู่เลยนะครับยังสามารถขยายสัญญาณได้ก็ใช้พาราเรลกันเนี่ยก็ออกมาก็ได้เยอะมากนะครับงั้นสับสเตชันคุยกันนี่เหลือเฟือเลยสายเคเบิลเนี่ยใช้ไฟเบอร์ออปติกเนี่ยเหลือเฟือนะครับเพราะฉะนั้นการส่งสัญญาณด้วยสายเคเบิลก็ไม่มีผลกระทบจากสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กนะครับส่งไกลๆก็ใช้ตัวรีพีเตอร์เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นลักษณะการติดตั้งนะครับสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกแบบต่างๆแบบแรกก็เป็นอันเดอร์กราวด์นะครับอันเดอร์กราวด์เคเบิลไปนะครับอันนี้ก็ต้องติดตั้งแยกนะครับก็ต้องเรียกว่าอะไรมีการวางไปคู่ไปกับสายส่งใช่ไหมครับคุยกันระหว่างซับสเตชันแบบที่2เป็นติดตั้งบนเสานะครับติดตั้งบนเสาอันที่อีกแบบนึงก็พ่วงไปกับลากแยกนะแต่ว่าขอฝากไปกับเสาทาวเวอร์ของสายทรานสมิชชั่นไลน์นะครับอีกแบบนึงก็จะเป็นโอเวอร์เฮดกาวไวโอเวอร์เฮดกาวไวที่เป็น embedded fiber cable นะครับฝังไปนะครับฝังไปอยู่ข้างในตัวฝังไว้ในตัวกาวไวนะครับฝังไว้ในตัวโอเฮดกาวไวเพราะเวลาเขาลากนะเขาลากสายล่อฟ้าแหละใช่ไหมโอเฮดกาวไวสายล่อฟ้าที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันมีไฟเบอร์ออปติกเนี่ยฝังสอดพ่วงไปด้านในนะครับเขาเรียกว่าสาย OPGW นะ OPGW Optical Overhead กาวไวเนี่ยนะครับตัวนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบทวิสต์นะครับตีเกลียวไปกับสายตัวนำเลยตีเกลียวไปกับสายตัวนำนั้นมีวิธีติดตั้งได้หลายวิธีนะครับแต่ว่ามันนึกภาพไฟเบอร์ออปติกเรานึกว่ามันบอบบางใช่ไหมมันคือมันมีการทำแจ็คเก็ตหุ้มอยู่แล้วใช่ไหมแจ็คเก็ตหุ้มมันเรียบร้อยนะครับนั้นก็ใช้เป็นสายกาวไวเพราะการไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยมีปริมาณช่องทางสื่อสารเนี่ยเยอะมากแล้วมันสายไฟฟ้าถึงไหนเนี่ยมันแทบจะพ่วงไปด้วยโอเคไหมครับสายส่งของการไฟฟ้าผลิตไปถึงไหนเนี่ยสัญญาณสื่อสารเนี่ยเขาพ่วงไปถึงตรงนั้นอยู่แล้วถูกไหมเพราะเขาต้องมีการติดต่อสื่อสารคุยกันมีการควบคอนโทรลเหมือนกันนะครับถ้าจะเป็นคู่แข่งองค์การโทรศัพท์ได้เลยนะหรือกสทไม่คู่โทรศัพท์นะกสทได้เลยเขาขายคู่สัญญาณเห็นไหมเขาเคยคิดจะทำธุรกิจจะขายคู่สัญญาณเหมือนกันนะในการสื่อสารนะครับจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยนะครับเพราะช่องสัญญาณเขาเหลือเฟือเลยนะครับถัดมาอาจจะไปอีกอันหนึ่งก็เป็นสัญญาณเคเบิลสัญญาณเคเบิลก็เหมือนสายโทรศัพท์นั่นแหละนะครับเราต้องลากเป็นคู่แล้วถึงจะได้สัญญาณคู่หนึ่งถูกไหมเป็นคู่นะครับเพราะว่ามันต้องสัญญาณมันต้องครบวงจรนั่นเองนะครับสายเคเบิลที่ใช้เนี่ยก็เป็นจะเหมือนสายโทรศัพท์นะมีป้องกันชิลดิ้งมีอะไรไว้นะครับก็ฉนวนก็ต้องทนแรงดันพอสมควรนะไอ้กรอบนอกรอบนอกมันเนี่ยนะครับสายเคเบิลนี่ก็จะนิยมกรณีที่มันใกล้ๆนะลากใกล้ๆคุยกันใกล้ๆเห็นไหมก็จะคุ้มกว่าใช่ไหมที่ใช้สายอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไกลๆมันจะเริ่มไม่คุ้มแล้วไอ้สายเนี้ยนะครับเพราะสัญญาณมันจะระยะทางไกลนะนอกจากนี้การติดตั้งแบบโอเวอร์เฮดก็อาจจะมีผลกระทบอื่นๆด้วยนะสนามแม่เหล็กอินดิวเข้ามารบกวนมาได้แต่ถ้าเป็นไฟเบอร์ออปติกไม่เป็นไรใช่ไหมตัวไฟเบอร์ออปติกไม่เป็นไรนะครับถ้าตั้งฝังดินก็ต้องระวังเรื่องการขุดเจาะนะทั้งของคนของสัตว์ที่อาจจะเสียหายได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของสายเคเบิลนะครับที่เป็นสายสัญญาณนะครับก็มีการหุ้มฉนวนหลายๆชั้นแหละนะครับก็แต่ว่าข้างในก็จะเป็นคู่นะครับเป็นคู่สัญญาณอันนี้ต้องเราต้องการคู่สัญญาณเยอะๆเป็นไงต้องพ่วงไปเยอะๆเลยใช่ไหมต้องพ่วงกันไปนะครับทีนี้มาดูเรื่องแบบแผนการทำงานของรีเลย์ป้องกันนะครับแบบนำร่องนั้นการติดต่อมีหลายวิธีนะครับในวิธีการที่มันคุยกันเนี่ยมันคุยกันด้วยสัญญาณเนี่ยหลักๆอาจจะแบ่งออกเป็นสัญญาณออกเป็นประเภท blocking กับ tripping สัญญาณสั่งไม่ให้ trip คือ blocking นะสั่งไม่ให้ตัดวงจรนะครับกับสัญญาณ tripping สัญญาณสั่งตัดนะครับสัญญาณสั่ง trip กับสัญญาณสั่ง block อย่า trip นะครับต้องนึกภาพก่อนนะครับสมมติว่ามีรีเลย์อยู่ระหว่าง substation นะครับอยู่ระหว่าง substation 2 substation นะครับงั้นรีเลย์ตัวที่สมมติอันนี้
บัส1นะครับกับบัส2นะครับอาจจะมีเบรกเกอร์มีเบรกเกอร์นะครับมี R 1 2นะครับตรงนี้อาจจะมี R 2 1นี่ถ้าเกิดว่ามีการลัดวงจรเกิดขึ้นถ้าเกิดการลัดวงจรเกิดขึ้นตรงนี้ปั๊บแน่นอน R 1 2มองเห็นฟอลใช่ไหมครับมองเห็นกระแสลัดวงจรนะครับ R 2 1ก็มองเห็นกระแสลัดวงจรซึ่งมันอาจจะไหลมาจากทางนี้นะครับตอนนี้ก็ไปต่อกับบัสอื่นๆในเน็ตเวิร์กใช่ไหมตรงนี้ก็ไปต่อกับบัสอื่นๆในเน็ตเวิร์กนะครับงั้นลักษณะอย่างนี้ R 1 2เนี่ยเห็นสัญญาณ fall ละ R 2 1ก็เห็นสัญญาณ fall นะครับแต่ R 1 2เห็นสัญญาณ fall เนี่ยสมมุติว่ามันไม่แน่ใจว่าเกิดที่นี่หรืออาจจะเกิดที่นี่ใช่ไหมถูกไหมครับ R 1 R 2 1ก็เหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่ามัน fall อยู่ในสายส่งนี้หรือเลยออกไปก็ไม่รู้ถูกไหมครับทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ถ้ามันติดต่อสื่อสารกันได้นะครับมันสื่อสารกันได้เคสนี้เป็นไงครับR 1 2มองเห็นฟอลมันก็ไปบอกสัญญาณ2 1ว่ามันเห็นฟอลวิ่งอยู่ในสายส่งนี้นะในขณะที่ R 2 1เองก็เห็นนะครับว่าฟอลมันวิ่งทิศนี้นะครับมันก็ส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณสื่อสารไปบอก R 2 1เหมือนกันทั้ง2ฝั่งเป็นไงครับก็ทริปทั้งคู่โอเคไหมพร้อมใจกันทริปนะครับอันนี้คือลักษณะของสั่งให้ทริปก็ได้หรือสั่งหรือปลดสัญญาณบล็อกกิ้งก็ได้แล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้ tripping scheme หรือ blocking scheme ก่อนนะครับลองจับประเด็นตรงนี้ก่อนหรือนะครับสมมุติว่าเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับฟอลไม่ได้เกิดที่นี่นะครับฟอลไม่ได้เกิดที่นี่สมมติว่าฟอลเกิดเลยออกไปเลยบัตร2ออกไปนะฟอลเกิดที่นี่พอฟอลเกิดที่นี่ R 1 2มองเห็นฟอลละถูกไหมแต่มันอาจจะเห็นกระแสเท่ากันเลยนะตอนปลายสายส่งกับต้นสายส่งถัดไปเห็นไหมครับกระแสฟอลอาจจะเกือบเท่ากันใช่ไหมเสร็จแล้ว R 2 1เป็นไง R 2 1มันเห็นฟอลอีกทิศนึงนะครับมันเห็นฟอลวิ่งไปในอีกด้านหนึ่งนะครับเน้นกระแสฟอลไหลแบบนี้นะครับเห็น R 1 2เนี่ยเห็นแล้วจะทริปแล้วแต่ R 2 1เห็นว่าทิศทางไม่ใช่นอกจาก R 2 1จะไม่ทริปแล้ว R 2 1ยังส่งสัญญาณมาบอก R 1 2ว่าอย่าทริปโอเคไหมอย่าทริปก็ได้เหมือนกันอย่างนี้อาจจะส่งสัญญาณบล็อกกิ้งมาก็ได้บล็อกกิ้งสกีมนะครับบล็อกกับไม่บล็อกหรือทริปกับไม่ทริปแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอาการสื่อสารในสกีมแบบไหนนั่นเองนะครับมันก็จะมีบล็อกกิ้งกับทริปปิ้งนะครับงั้นการส่งสัญญาณแบบไม่ให้ตัดส่งสัญญาณแบบนี้คือบล็อกกิ้งนะครับคือบล็อกกิ้งจะเป็นการส่งสัญญาณเนี่ยไม่ให้เกิดการตัดวงจรในอีกด้านหนึ่งเมื่อจับได้ว่าฟอลอยู่นอกโซนอยู่นอกโปรเทคทีฟโซนมันอยู่นอกโซนที่มันป้องกันอยู่นอกขอบเขตมันนะสิ่งนี้คือบล็อกกิ้งสัญญาณตัดวงจรหรือทริปปิ้งเนี่ยจะเป็นการสั่งเบรกเกอร์ด้านนึงเนี่ยเมื่อตรวจจับการลัดวงจรได้แล้วเนี่ยสั่งให้มันตัดวงจรได้นะครับนั้นแบบแผนในการสั่งไม่ให้ตัดวงจรเนี่ยจะนิยมใช้กรณีที่เป็น power line carry นะครับสั่งไม่ให้ตัดวงจรนะครับคำว่าสั่งไม่ให้ตัดวงจรหรือถ้าเกิดเขียนให้เข้าใจง่ายๆนะครับสั่งให้ไม่ตัดวงจร ก็คือสัญญาณสกีมแบบ blocking นั่นเองblocking scheme เนี่ยนะครับ blocking scheme เนี่ยนิยมใช้กับ power line carry นะครับหรือ PLC เพราะว่าอะไรครับสัญญาณที่เป็น PLC สัญญาณที่ส่งด้วยใช้สายเคเบิลนะครับสายเคเบิลนะครับสมมุติเราใช้การสื่อสารโดยใช้ PLC หรือ power line carry นะครับมีรีเลย์นะครับR 1 2แล้วก็มีรีเลย์ R 2 1นะครับทีนี้ถ้าฟอลเกิดขึ้นในสายส่งฟอลเกิดขึ้นในสายส่ง R 1 2เป็นไงครับจะทริปใช่ไหม R 2 1ก็เป็นไงครับก็จะทริปนะครับถ้าสัญญาณบล็อกกิ้งไม่มาถ้ามันเห็นอย่างนี้มันก็จะไม่ส่งสัญญาณบล็อก R 2 1ก็ไม่ส่งสัญญาณบล็อกเหมือนกันถ้าสัญญาณบล็อกกิ้งมาไม่ถึงใช่ไหมถ้าสัญญาณบล็อกกิ้งมาไม่ถึงมันก็ทริปนะมันก็จะสั่งตัดวงจรก็ปลดฟอลออกไปได้นะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเป็นอีกแบบหนึ่งสมมติเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นกรณีที่ฟอลเนี่ยเกิดนอกโซนฟอลเกิดนอกโซนเป็นไงนะครับถ้าฟอลเกิดขึ้นด้านนี้ R 1 2เนี่ยเป็นไงครับตั้งท่าจะทริปแล้วแต่ R 2 1เห็นฟอล
เกิดอยู่ไม่ใช่ R21 เนี่ยจะส่งสัญญาณบล็อกมาส่งสัญญาณมาบล็อกว่าอย่าเพิ่งทริปโอเคไหมอย่าเพิ่งทริปสัญญาณมาถึงได้ถ้าเกิดเป็นไงครับใช้ power line carry มาได้ไหม PLC ได้ไหม power line carry มาได้ถูกไหมเพราะว่าสายส่งมันไม่เป็นไรใช่ไหมสายส่งยังไม่เป็นไรเราส่งด้วย modulate เข้ามาในสายส่งได้นะครับเพราะฉะนั้น power line carry จะเหมาะกับสั่งแบบ blocking นะครับถ้าใช้ power line carry สั่ง tripping บางทีมันจะสั่งกรณีไหนครับถ้า fault เกิดระหว่างกลางแล้วจึงสั่ง trip ใช่ไหมสั่งให้ทริปได้นั้นสัญญาณทริปสั่งทริปจะมาไม่ถึงนะครับสัญญาณสั่งทริปมาไม่ถึงมันก็ไม่ทริปแต่ถ้าเกิดเราใช้สัญญาณบล็อกนะครับเวลาเกิดฟอลนอกโซนนะครับงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องลอจิกนะทางไอ้เรื่องไพลอตรีเลย์เกิดฟอลนอกโซนเป็นไงครับสัญญาณบล็อกกิ้งมาได้ถ้าเกิดฟอลในโซนสัญญาณบล็อกกิ้งมาไม่ถึงไม่เป็นไรเพราะอะไรครับมันไม่ต้องการให้ส่งอยู่แล้วใช่มั้ยเราไม่ต้องการให้ส่งอยู่แล้วนะครับสัญญาณบล็อกตัวนี้ไม่ต้องการให้ส่งเพราะงั้นเราจะใช้PLC เนี่ยส่วนใหญ่ในกรณีของ blocking scheme นะครับ PLC ใช้กับ blocking scheme นั่นเองนะครับส่วนในกรณีที่ใช้ไมโครเวฟใยแก้วนำแสงหรือเคเบิลเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นแบบ tripping scheme ก็ได้เพราะว่าฟอลต์เกิดในสายส่งเนี่ยสัญญาณยังสื่อสารกันได้อยู่ใช่ไหมจะใช้ tripping scheme ก็ได้ใน3แบบที่เหลือนะครับเพราะมันไม่ขึ้นกับสายส่งเป็นการติดต่อที่ไม่ขึ้นกับสายส่งแล้วก็สามารถใช้ tripping scheme ได้ tripping scheme ก็จะเร็วกว่าblocking scheme เพราะ blocking scheme เนี่ยตัวมันตั้งท่าจะทริปแล้วแต่มันอาจจะหน่วงแวบหนึ่งนิดหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาณบล็อกไม่มาเพราะมันจะช้าลงนิดหนึ่ง blocking scheme จะช้ากว่า tripping scheme ในขณะที่ tripping scheme ถ้าสัญญาณทริปมานี่มันทริปเลยนะครับสั่งทริปมาปุ๊บทริปทันทีนั่นเองนะครับนี่มาดูตัววิธีการหลักการพื้นฐานนิดหนึ่งนะครับก็คือการเปรียบเทียบทิศทางเพื่อสั่งบล็อกเปรียบเทียบทิศทางเพื่อสั่งบล็อกการเปรียบเทียบทิศทางเพื่อสั่งบล็อกกิ้งนะครับหรือไม่ให้ตัดวงจรเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณจากด้านหนึ่งของสายส่งเมื่อตรวจจับได้ว่าเกิดลัดวงจรภายนอกขอบเขตเหมือนเมื่อรูปเมื่อกี้ที่ผมบอกพอเห็นฟอลต์อยู่นอกโซนปั๊บเนี่ยก็ส่งไปบล็อกอีกตัวหนึ่งนะครับส่งไปบล็อกอีกด้านหนึ่งสัญญาณบล็อกกิ้งนี้นะครับก็ที่นิยมใช้ก็ใช้กับ power line carrier นะครับใช้ในกรณีที่เป็น power line carrier หลักการของวิธีนี้ก็ใช้ตรวจจับทิศทางนะดูทิศทางของกระแสลัดวงจรทั้ง2ด้านมาเปรียบเทียบกันถ้าทิศทางเป็นไงครับถูกต้องก็คือวิ่งเข้าสายส่งทั้งคู่เนี่ยเป็นไงครับสัญญาณนี้ก็สั่งทริปนะครับสัญญาณบล็อกกิ้งก็จะไม่ส่งนั่นเองสัญญาณบล็อกกิ้งก็จะไม่ส่งอันนี้คือคล้ายๆรูปที่ผมเขียนไว้นั่นเองนะครับการตัดวงจรแต่ละด้านก็จะเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณบล็อกไม่มานั้นสัญญาณบล็อกไม่มามันก็จะทริปทั้ง2ด้านนั่นเองนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับทิศทางนี้นะครับก็อาจจะใช้รีเลย์จำได้ไหมครับรีเลย์แอดมิตแทนรีเลย์เนี่ยเราปรับให้มันเป็นแบบทิศทางได้นะครับหรือจะใช้ควอดีลาเทอรัลรีเลย์ที่เป็นรีเลย์สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงลอจิกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสมมติว่ามีรีเลย์นะครับติดตั้งที่บัส1กับบัส2รีเลย์ติดตั้งที่บัส1กับบัส2นะครับถ้าฟอลเกิดขึ้นที่ F1เกิดขึ้นที่ F1 เราควรจะไปไงควรจะทริปรีเลย์1 2กับ2 1ใช่ไหมโอเคไหมครับถ้าฟอลเกิดขึ้นที่ F2 เป็นไงครับ1 2กับ2 1ไม่ควรทำใช่ไหมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของไอ้รีเลย์ที่ป้องกันของมันก่อนนะครับป้องกันโซนหลักมันก่อนนะครับงั้นถ้าฟอลเกิดขึ้นที่ F1 นะครับประการแรกเลยนะครับเราก็มีวิธีการสื่อสารในลักษณะแบบนี้ได้นะเราจะมีลอจิกในการสื่อสารเนี่ยทั้ง2ด้านเหมือนกันคือเป็นรูปนี้มี directional relay นะครับแล้วก็มี receiver relay มี directional over current ตัวชุด directional นี้อาจจะเป็น directional แล้ว over current ก็ได้หรือ directional อย่างเดียวแล้วก็มี over current relay พ่วงอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเหมือนที่เรียนท้ายๆบทที่4นะครับนู้นมีชุด directional over current relay ชุดหนึ่งแล้วก็มี receiver relay อีกตัวหนึ่ง receiver relay ก็คือตัวที่มันสื่อสารกันระหว่าง2ด้านนะครับสมมติว่าทางฝั่งบัส1เนี่ยมีชุดตัดวงจรเป็นชุดนี้อยู่นะครับทั้งฝั่งบัส1ก็มีชุดนี้อยู่นะครับบัส2ก็มีชุดนี้อยู่เหมือนกันนะครับทั้ง2ข้างเนี่ยมีอยู่เหมือนกันนี่ก็มีตรงนี้ก็มีโอเคมั้ยครับมาดูว่ามันทำงานยังไงนะครับสมมุติว่าฟอลต์เกิดขึ้นที่ F1 เกิดอะไรขึ้นถ้าฟอลต์เกิดขึ้นที่ F1 เนี่ยที่บัส1เห็นทิศทางถูกต้องใช่มั้ยเห็นทิศทางถูกต้องนะครับตัว directional relay มันก็จะสั่งต่อวงจรนะครับในขณะที่นะครับสัญญาณReceiver Relay คือ Relay ที่มันสื่อสารกันระหว่าง2ทางนะครับ
สัญญาณที่มันสื่อสารกันระหว่าง2ทางนะครับตัว receiver relay นี้ถ้ามีเจนว่า contact เป็นไงครับ normally closed เพราะฉะนั้นถ้ามีสัญญาณเข้ามามันจะเปิดวงจรถ้ามีสัญญาณมันจะเปิดวงจรถ้าสัญญาณหายไปมันจะต่อวงจรถูกไหมเพราะมันเป็น normally closed นะครับ NC กับ NO นี่พอเข้าใจใช่ไหม normally open กับ normally closed นะครับงั้นตรงนี้ถ้ามีสัญญาณมานะครับถ้ามีสัญญาณมามันจะเปิดวงจรนั้นสัญญาณ blocking มาถ้ามีสัญญาณ blocking มาเป็นไงครับเปิดวงจรถูกไหมเปิดวงจรนะครับงั้นเนื่องทั้งสองฝั่งมันจะทำเหมือนกันคือถ้า fault ที่ F1 นะครับถ้า fault ที่ F1 ตัวมันสั่งต่อมานี่สิ่งที่มันทำคือมันจะหยุดสัญญาณบล็อกไปที่อีกด้านหนึ่งนะครับเพราะมันเห็นทิศทางถูกต้องมันจะหยุดสัญญาณ blocking ไปที่ด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับฝั่งบัตร2เป็นไงครับมันเห็นทิศทางถูกต้องตัว directional delay มันก็สั่งทำใช่ไหมแล้วมันก็สั่งหยุดสัญญาณ blocking ที่ส่งไปบัตร1เหมือนกันจะไม่มีสัญญาณบล็อกถึงกันเลยใช่ไหมถ้าทิศทางถูกต้องเนี่ยสัญญาณบล็อกจะหายไปจะไม่มีสัญญาณบล็อกกิ้งส่งถึงกันพอไม่มีสัญญาณบล็อกเป็นไงครับที่ receiver relay ไม่ได้รับสัญญาณบล็อกกิ้ง receiver relay ไม่มีสัญญาณบล็อกกิ้ง contact ก็ต่อใช่ไหม contact ก็ต่อมันก็เป็นไงครับทริปได้ลักษณะนี้ก็จะทริปทั้งสองข้างโอเคไหมทริปทั้งสองข้างนะครับทีนี้ถ้าเป็นเคส fall อยู่ที่ f 2ถ้า fall อยู่ที่ f 2เป็นยังไงนะครับถ้า fault อยู่ที่ F2 นะครับกรณีนี้ถ้า fault อยู่ที่ F2 กรณีนี้นะครับรีเลย์ที่บัส1เป็นไงครับรีเลย์ที่บัส1เนี่ยเห็นทิศทางเนี่ยถูกต้องถูกไหม directional มันก็ต่อโอเคไหมต่อวงจรนะครับในขณะที่บัส2เป็นไงที่บัส2เนี่ยนะครับที่บัตร2เนี่ยตัว directional ของมันเห็นผิดเพราะฉะนั้นตัว directional relay ของบัตร2มันจะไม่ทำโอเคไหมครับอันนี้บัตร1นะครับส่วนที่บัตร2นะครับตัว directional relay มันจะเปิดวงจรอยู่ใช่ไหมที่บัตร2ชุดนี้ชุดเดียวกันเนี่ยของบัตร2เป็นไงครับทิศทางมันไปอีกทิศนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ต่อถูกไหมพอมันไม่ต่อสัญญาณบล็อกก็จะมาที่บัตร1อยู่ถ้าสัญญาณบล็อกยังมาที่บัตร1อยู่ receiver relay จะสั่งเปิดวงจรนะงั้นที่บัตร1เนี่ย directional ทำแต่ถูกบล็อกโอเคไหมเพราะสัญญาณบล็อกยังมาส่วนที่บัตร2เป็นไงครับ directional ไม่ทำใช่ไหม directional ไม่ทำถึงแม้สัญญาณบล็อกจากบัตร1จะหายไปแล้วตรงนี้ต่ออยู่ก็ตามใช่ไหมสัญญาณบล็อกจะหายไปแต่ directional ที่บัตร2มันไม่ทำนะครับรีเลย์ที่บัตร2เองไม่ทำงั้นเคสนี้ทั้ง2ฝั่งมีการทริปไหมถ้า fault ที่ F2 ไม่ทริปเห็นไหมครับงั้นการสื่อสารกันอย่างเงี้ยก็จะเป็นทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าเกิด fall F1 แล้วทริปทั้งคู่ใช่ไหม fall F2 เป็นไงไม่ทริปทั้งคู่แน่ๆโดยที่ไม่ต้องประวิงเวลามากไม่ต้องดีเลย์ไทม์นะครับเพราะถ้าเราใช้ดีเลย์ที่บัสนี้อย่างเดียวเหมือนในบทที่4บทที่5ดีเลย์ที่บัส1อย่างเดียวเป็นไงครับปลายสายส่งต้องยอมดีเลย์ใช่ไหมเพราะเราจะเริ่มไม่มั่นใจว่ามันเป็นปลายสายส่งหรือเป็นต้นสายส่งถัดไปนะครับงั้นนี่คือสกีมในการสั่งตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับในการทำงานของรีเลย์ประเภทนี้นะครับงั้นวิธีการนะครับในแบบที่1แบบที่2นะครับก็ลองไปอ่านรายละเอียดดูนะครับว่าเราใช้วิธีเรามีวิธีสั่งโดยใช้แบบ directional คู่กับ overcurrent หรือใช้เป็น directional แบบที่เป็น overcurrent ในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปดูได้นะครับทีนี้มาดูการเปรียบเทียบทิศทางเพื่อหยุดการสั่งไม่ให้ตัดวงจรนะอันนี้เป็นเขาเรียก directional comparison unblocking นะครับหยุดการสั่งไม่ให้ตัดวงจรก็คือสกีมเหมือนเมื่อกี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยปกตินะครับโดยปกติการส่งสัญญาณบล็อกเนี่ยจะส่งแช่ไว้เลยนะครับการส่งสัญญาณ blocking เนี่ยจะส่งแช่ไว้เลยเพื่อในสภาวะปกติเนี่ยส่งสัญญาณ blocking แช่ไว้แต่ถ้าเกิด fault เกิดขึ้นพอเกิด fault ปั๊บเกิดฟอลปั๊บจะหยุดสัญญาณบล็อกเห็นไหมสัญญาณบล็อกส่งไว้ตลอดเวลาพอเกิดฟอลทิศทางถูกต้องตัดสัญญาณบล็อกนะครับมีสัญญาณไปหยุดบล็อกกิ้งนะครับมีสัญญาณไปหยุดการบล็อกกิ้งนะหยุดสัญญาณบล็อกกิ้งออกไปงั้นเคสนี้นะครับสัญญาณบล็อกเนี่ยจะส่งไว้ตลอดเวลานะครับและเนื่องจากการเปรียบเทียบทิศทางเพื่อสั่งไม่ให้ตัดวงจรเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณเฉพาะในกรณีที่ลัดวงจรเท่านั้นนะครับปุ๊บแล้วก็ส่งสัญญาณไปบล็อกบางทีเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้นะครับ
ในกรณีในบางกรณีนั้นหากเกิดความผิดพลาดในการส่งสัญญาณดังกล่าวเนี่ยก็จะเกิดการตัดวงจรโดยไม่จำเป็นเห็นไหมถ้าสัญญาณบล็อกไม่ไปเป็นไงถ้าบัตรสมมติฟอร์เมื่อกี้อย่างฟอร์ F2 ใช่ไหมสัญญาณบล็อกจากบัตร2ไม่มาถึงบัตร1เป็นไงครับบัตร1ก็ทริปไปถูกไหมมันก็ทริปโดยไม่จำเป็นนะครับมันก็ใช้วิธีส่งสัญญาณเนี่ยบล็อกกิ้งเนี่ยส่งแช่ไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสื่อสารด้วยนะครับสัญญาณต่อเนื่องนี้จะหยุดส่งเมื่อลัดวงจรนะครับก็คือรูปจริงๆก็คือรูปเมื่อกี้นั่นเองนะครับลักษณะก็มันก็จะทำงานในลักษณะนี้นะครับทั้งสองฝั่งงั้นถ้าเกิดทิศทางถูกต้องมันก็จะหยุดส่งสัญญาณบล็อกนะครับในขณะที่ตัวมันเองรับสัญญาณจากอีกด้านนึงมานะครับรับสัญญาณจากอีกด้านนึงมาตลอดเวลามันก็จะถูกบล็อกไว้ตลอดถูกไหมแต่เมื่อไหร่เกิดฟอลต์นะครับเกิดฟอลต์ปั๊บมันจะหยุดส่งสัญญาณบล็อกกิ้งไปที่ด้านหนึ่งทันทีนะครับนั้นก็ลักษณะเหมือนเดิมนะครับส่วนของตัวนี้นะครับก็เป็นเรื่องของใช้ลอจิกเกตนะครับใช้ลอจิกเกตมาสั่งเงื่อนไขอื่นๆเช่นนะครับถ้าสัญญาณบล็อกกิ้งไม่มานะครับแต่มันไม่ได้รับสัญญาณตัดไอสัญญาณไอdirectional ของมันก็ไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีพาธนะครับพาธที่ผ่านทัมเมอร์แล้วก็ส่งสัญญาณไปเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ก็เดี๋ยวยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับมาดูตัว under latching transfer trip ก่อนนะครับ under latching transfer trip ตัวนี้ก็เป็นสกีมพื้นฐานเลยเป็นสกีมพื้นฐานเลยก็คือสั่ง tripping ละเมื่อกี้คือสั่ง blocking นะครับคราวนี้มาดูเรื่องสั่ง trippingสั่งทริปปิ้งก็จะมีอยู่3สกรีมที่สำคัญสำคัญนะครับอันแรกเป็น UTT UTT ก็คือ Under Latching Transfer Trip นะครับการส่งสัญญาณสั่งตัดวงจรโดยตรวจจับไม่เต็มระยะคำว่าไม่เต็มระยะก็คือ Under Latch หมายความว่าเราวัดสัญญาณอยู่ที่นี่นะครับเราจับรีเลย์เนี่ยรีเลย์อยู่ที่นี่นะครับเป็นก็คือหมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะกำหนดให้รีเลย์เนี่ยเห็นฟอลต์พอดีสายส่งเป๊ะเลยถูกไหมเราคุยกันมาหลายรอบแล้วใช่ไหมไอ้ที่เราต้องมาทำนู่นทำนี่เยอะแยะเพราะอะไรครับเพราะค่าอิมพีแดนซ์ของสายเราก็ไม่รู้ชัดๆกระแสลัดวงจรเราก็ไม่รู้ชัดๆเรารู้ค่าคร่าวๆทั้งคู่เลยใช่ไหมงั้นเราเลือกนะครับเราเลือกว่าเราจะถอยมาว่าอยู่ในสายส่งแน่ๆกับเกินสายส่งแน่ๆโอเคไหมเราเลือกได้2เคสนะแต่เรามั่นใจได้แค่2กรณีว่าเราจะเจอฟอลต์เนี่ยอยู่ในสายส่งแน่ๆกับเกินสายส่งแน่ๆนะครับคือถอยเข้ามาเผื่อกับคูณตัวเผื่อไปไกลๆใช่ไหมคือคิด 85% หรือคิด 120% นะครับถ้าจำได้นะทีนี้ไอ้กรณีที่มันไม่เต็มระยะไม่เต็มระยะหมายความว่ารีเลย์เนี่ยจะถูกเซตให้มองเห็นฟอลต์เนี่ยอยู่แค่ในสายส่งตัวเองเห็นไหม under latching นะครับ under latching under latching หมายความว่ามันมองไปไม่ถึงนะมันเอื้อมไปไม่ถึงนั่นเองงั้นแบบนี้เรียกว่า UTT นะครับหรือบางครั้งเรียกว่า direct transfer trip เลยสั่งทริปไม่ใช่สั่งบล็อกละแต่เป็นการสั่งทริปนะครับในกรณีที่ช่องทางสื่อสารมันไม่ขึ้นกับสายส่งนะแบบนี้ต้องใช้เคสไหนครับ tripping scheme ต้องใช้เคสที่มันไงเราสื่อสารกันได้แม้จะเกิด fault ในสายส่งเส้นนั้นโอเคมั้ยเพราะมันเป็นการสั่งไปให้อีกฝั่งนึงทริปมันมีการสั่งให้อีกฝั่งหนึ่งทริปเพราะฉะนั้น PLC ใช้กับสกีมนี้ไม่ได้ PLC ใช้ได้กับกรณีบล็อกกิ้งโอเคไหมใช้ได้กรณีบล็อกกิ้งแต่ถ้าทริปปิ้งเราต้องใช้แบบอื่น3แบบที่เหลือใช้ไมโครเวฟใช้ไฟเบอร์ออปติกหรือใช้สายสัญญาณนะครับงั้นกรณีที่มีช่องสื่อสารไม่ขึ้นกับสายส่งกำลังนะครับเราจะใช้ทริปปิ้งสกีมได้ทริปปิ้งสกีมจะทำได้เร็วกว่าบล็อกกิ้งนะครับเพราะว่าบล็อกกิ้งสกีมเนี่ยจังหวะจะทริปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเซตให้มันดีเลย์หน่อยนึงเพราะอะไรครับเพื่อให้มั่นใจก่อนว่าสัญญาณบล็อกไม่มาแล้วค่อยทริปนะครับเผื่อสัญญาณบล็อกมันมีปัญหานะครับงั้นวิธีนี้นะครับสามารถตัดวงจรได้เร็วกว่านะครับเนื่องจากลักษณะของการสั่งไม่ให้ตัดวงจรเนี่ยการทำงานก็เลยต้องมีการหน่วงเวลาอันนี้นะครับผมพูดไปแล้วนะครับงั้นการใช้วิธีส่งสัญญาณให้ตัดวงจรเนี่ยจะมีสัญญาณ2ส่วนนะครับมีสัญญาณ2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าการ์ดซิกแนลการ์ดซิกแนลนะครับซึ่งส่งไว้ตลอดเวลาการ์ดซิกแนลก็เหมือนสัญญาณก็เรียกสัญญาณเฝ้าระวังแหละคือจะมีการสื่อสารไว้ตลอดว่าปกติดีโอเคไหมเป็นสัญญาณที่ส่งไว้ตลอดเวลาในสภาวะปกติพอเกิดฟอลนะครับแล้วมันจะสั่งให้ทริปกันเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนความถี่ใช้วิธีเปลี่ยนเป็นความอีกความถี่หนึ่งนะครับที่ส่งถึงกันเนี่ยเป็นสัญญาณทริปซิกแนลนั้นเปลี่ยนจากการ์ดเป็นทริป
นะครับเปลี่ยนจากสัญญาณการ์ดซิกแนลเป็นทริปซิกแนลนั่นก็จะมีรีเลย์รีซีเวอร์รีเลย์เนี่ยสื่อสารกันด้วยสัญญาณ2อย่างนะครับนี่เพื่อป้องกันการตัดวงจรผิดพลาดนะครับหรือนอกขอบเขตนะครับสัญญาณการ์ดซิกแนลตัวนี้จะหยุดส่งแล้วก็ทริปซิกแนลถึงจะมาโอเคไหมงั้นการ์ดซิกแนลมีเป็นเหมือนตัวคอยตรวจสอบสัญญาณสื่อสารด้วยว่าสื่อสารกันได้ใช่ไหมสัญญาณสื่อสารกันได้ถ้าการ์ดซิกแนลหายไปนะครับทริปซิกแนลมาโอเคนะครับก็จะทริปนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการติดต่อสื่อสารแบบ underlatching นะครับดูรูปนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเข้าใจรูปนี้เดี๋ยวจะเข้าใจอีก2รูปที่เหลือแล้วก็จบเลยจบเนื้อหาแค่นี้แหละนะครับลองดูนะครับunderlatching เนี่ยในนี้ผมใช้สัญลักษณ์ UR12 กับ UR21 เรามีรีเลย์เนี่ยที่ตรวจจับไม่เต็มระยะทั้ง2ด้านแต่ต้องซ้อนกันนะครับนั้นรีเลย์ที่อยู่ที่บัตร1นะครับมองเห็นแค่ fault ชัดๆเอาแค่มั่นใจว่าถ้ามันเห็น fault เมื่อไหร่อยู่ในสายส่งแน่ๆโอเคมั้ยแต่มันไม่จําเป็นต้องเต็มระยะนะครับบัตร2เหมือนกันบัตร2เนี่ยก็คือถ้าเห็นฟองเนี่ยอยู่ในสายส่ง1 2แน่นะครับหมายความว่ามองทิศทางเข้ามาทางนี้นะครับอาจจะเป็น directional relay หรืออาจจะเป็นอะไรเป็นโซน1ของ distance relay ก็ได้เห็นมั้ยครับเป็นโซนที่1ใช่มั้ยโซนที่1ที่ปรับตั้งไว้โซน1จําได้มั้ยนะครับไม่เต็มระยะใช่มั้ยนะครับอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นโซน1ของ distance relay นะครับที่มองเข้ามาในสายส่ง2 1 1 2เนี่ยนะครับของสายส่งตรงนี้นะครับทีนี้คำว่า underlatching ก็แปลว่าตัวมันเองเนี่ยจะเห็น fault เนี่ยถูกปรับตั้งมาเนี่ยเห็น fault ในโซนนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นถ้ามันเห็น fault มั่นใจว่าอยู่ว่ามันต้องทริปแน่โอเคไหมแต่ถ้า fault เกินออกไปมันจะไม่เห็นละนะครับของโซน2เหมือนกันแต่ตรงเนี้ยเซตให้มันเหลื่อมกันเซตให้มันเหลื่อมกันสัญญาณพื้นที่นะครับให้มันเหลื่อมกันก็พอนะครับเงื่อนไขในการทริปนะครับเงื่อนไขในการทริปก่อนดูเงื่อนไขในการทริปก่อนสมมุติถ้าฟอลเกิดที่นี่สมมุติถ้าฟอลเกิดที่นี่รีเลย์เห็นทั้งคู่มั้ยเห็นฟอลทั้งคู่ใช่มั้ยทริปทั้งคู่โอเคมั้ยทริปทั้งคู่อันนี้โอเคเงื่อนไขที่1 นะครับสมมุติถ้าฟอลเกิดที่นี่R21 เห็นไหม R21 เห็นนะครับ R21 เห็น R12 เห็นไหม R12 ไม่เห็นเกินที่มันจะจดจับเจอใช่ไหม R12 ไม่เห็นแต่ผลลัพธ์ที่เราอยากได้คืออะไรทริปทั้งคู่ไหมทริปทั้งคู่โอเคไหมถ้าเกิดฟอลเกิดที่นี่ถ้าฟอลเกิดที่นี่ R12 เห็นไหม R12 เห็นฟอลR21 เห็นไหม R21 ไม่เห็นเพราะมันตรวจจับมาแค่ตรงนี้ใช่ไหมเราเซตนะครับ R21 นะครับไม่เห็น fault แต่ผลลัพธ์ที่เราอยากได้คืออะไรคือทริปทั้งคู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้พอเราเซตอย่างนี้ไม่ว่ารีเลย์ตัวไหนจะเห็น fault ต้องทริปทั้งคู่ใช่ไหมรีเลย์ R12 เห็น fault ทริปทั้งคู่ R21 เห็น fault ทริปทั้งคู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราก็เซตลอจิกของเราว่าถ้าเกิด R12 มองเห็น fault ให้ตัวมันทริปแล้วสั่งอีกด้านหนึ่งให้ทริปด้วยโอเคไหมถ้า R21 เห็น fault ให้ตัวมันทริปแล้วสั่งอีกด้านหนึ่งให้ทริปด้วยเพราะมันคุยกันได้แล้วใช่ไหมถ้าเป็น pilot relay นะครับงั้นสั่งอีกด้านหนึ่งให้ทริปด้วยนะครับมาดูสกีมนะครับตัวสกีมตัวนี้มันทำงานยังไงนะครับงั้นเราก็มี receiver relay เรามี receiver relay ทั้งสองด้านคุยกันนะครับสัญญาณส่งไปนะครับส่งมาตัวนี้ก็ตัวส่งกลับนะครับสัญญาณที่คุยกันเนี่ยมีการ์ดซิกแนลกับทริปซิกแนลนะครับการ์ดซิกแนลจะส่งแช่ไว้ตลอดทริปซิกแนลจะส่งตอนที่สั่งอีกด้านหนึ่งทริปนะครับการ์ดซิกแนลส่งแช่ไว้ตลอดทริปซิกแนลจะส่งให้อีกด้านหนึ่งทริปงั้นการที่การ์ดซิกแนลนะครับดูหน้าคอนแทคเนี่ยเป็น normally close การที่มีสัญญาณมามันจะเป็นไงเปิดวงจรใช่ไหมเปิดวงจรนะครับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันสภาวะปกติเป็นไงมีสัญญาณส่งถึงกันไม่มันจะเป็นไงมีสัญญาณเข้ารีเลย์หน้าสัมผัส normally close ตอนที่เราส่งสัญญาณมาคือเปิดวงจรใช่ไหมก็จะเปิดวงจรนะครับก็จะถูก open ไว้งั้นสภาวะปกตินะครับปกติ G12 กับ G21 เป็นไงครับ
เปิดวงจรนะครับเพราะว่ามันมีสัญญาณมานั่นเองมันก็จะเปิดวงจรมันมีสัญญาณมามันก็จะเป็นไงครับเปิดวงจรก็ไม่มีการคลิปใช่ไหมถูกไหมครับทีนี้พอเกิดฟอลผมเอาฟอลแบบแรกก่อนสมมติว่า R 1 2มองเห็นฟอลพอ R 1 2มองเห็นฟอลเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือตัวนี้ต่อใช่ไหมต่อวงจรใช่ไหมเห็นไหมตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับหน้าสัมผัสมันต่อวงจรใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตัวมันทริปก่อนเลยเนี่ยทริปก่อนเลยเพราะชัวร์ใช่ไหมทริปก่อนเลยเสร็จแล้วเป็นไงครับมันจะส่งสัญญาณไปอีกด้านหนึ่งเปลี่ยนจากการ์ดซิกแนลเป็นทริปซิกแนลงั้นการ์ดทั้งอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นไงครับการ์ดซิกแนลจะหายไปการ์ดซิกแนลจะหายไปเพราะการ์ดซิกแนลหายไปด้านนี้ต่อไหมต่อละเพราะไม่มีการ์ดซิกแนลมาละเพราะมัน normally close อยู่แล้วหน้าสัมผัสเป็น NC ใช่ไหมเสร็จปุ๊บทริปซิกแนลมาพอทริปซิกแนลมาเป็นไงครับด้านนี้ต่อฝั่งนี้ถูกทริปด้วยไหมถูกทริปด้วยถูกทริปโดยการสั่งจากอีกด้านหนึ่งงั้น R 2 1ทริปด้วยตัวมันเองแต่ R ไอ้โทษขอ R 1 2 R 1 2ทริปด้วยตัวมันเองแต่ R 2 1ทริปด้วยสัญญาณจาก R 1 2โอเคไหมได้ละนี่คือเคสที่1ถูกไหมครับเคสที่1นะครับในทำนองเดียวกันในทำนองเดียวกันถ้าฟอลต์เกิดขึ้นแล้วบัตร2มองเห็นนะครับในทำนองเดียวกันถ้าฟอลต์เกิดขึ้นตรงนี้เป็นไงครับตัวนี้ทริปปกติเดี๋ยวปกติก่อนมีการ์ดซิกแนลส่งมาระหว่างทั้ง2ด้านใช่ไหมตรงนี้โอเพ่นถูกไหมครับตอนก่อนฟอลต์ใช่ไหมทุกตัวเปิดวงจรหมดเลยถูกไหมครับเสร็จแล้วพอตัวนี้เกิดฟอลต์ปั๊บตรงนี้เป็นไงครับทริปก่อนใช่ไหมมันทริปมันเองก่อนนะครับจ่ายไฟไปที่คอยของเบรกเกอร์ใช่ไหมทริปมันเองก่อนพอตัวมันทริปก่อนปุ๊บสิ่งที่มันทำตามมาคืออะไรครับส่งสัญญาณเปลี่ยนจากการ์ดซิกแนลใช่ไหมเป็นทริปซิกแนลนะครับพอเปลี่ยนจากการ์ดซิกแนลตรงนี้หายไปการ์ดตรงนี้ต่อวงจรนะครับพอทริปซิกแนลมาตรงนี้ต่อวงจรด้วยก็เกิดการทริปอีกข้างหนึ่งเหมือนกันโอเคไหมครับอันนี้ก็เกิดการทริปได้นะครับเป็นทรานสเฟอร์ทริปหรือถ้าฟอลต์เกิดในพื้นที่เหลื่อมกันเกิดในพื้นที่เหลื่อมกันเป็นไงครับUR21 เป็นไงตัวมันเองเห็นอยู่แล้วก็ทริปตัวมันเองใช่ไหมแล้วตัวมันเองก็ยังสั่งด้วยนะครับมาทริปผ่านนี้ด้วยแต่ UR ใหญ่ U ไอ้212ขอโทษ UR12 เห็นแล้วก็ทริปมา UR21 เป็นไงเห็นด้วยเหมือนกันตัวมันเองก็เห็นมันก็ทริปของมันเองอยู่แล้วแต่มันก็สั่งมาให้อีกด้านนึงทริปเหมือนกันถูกมั้ยครับนี่แล้วแต่ว่าอันไหนจะไวกว่าใช่ไหมอันไหนจะไวกว่าหน่อยนึงถ้าเกิดไอ้นี่แต่มันก็ทริปทั้งคู่อยู่ดีนะครับเกือบพร้อมกันถูกมั้ยครับนั้นเมื่อไหร่เกิดฟอลต์ในสายส่งมันก็มีเส้นทางให้เบเกอร์ทริปทั้งคู่งั้นอันนี้เป็นแบบ Underlatching หรือ UTT Underlatching Transfer Trip บางครั้งเรียก DUTT DUTT ก็คือ Direct Underlatching Transfer Trip นะครับงั้นการส่งถ้าเราสื่อสารกันได้ใช่ไหมเราใช้ลอจิกแบบนี้เป็นไงครับทริปชัวร์ๆใช่ไหมทริปชัวร์ๆนะครับเกิดขึ้นตรงไหนก็ช่างนะครับแต่เป็นไงระยะที่มันตรวจมาไม่เต็มระยะอีกด้านนึงไม่เต็มระยะอย่างน้อยต้องเหลื่อมกันใช่ไหมอย่างน้อยต้องเหลื่อมกันนะครับไม่ใช่ไอ้นี่มาไม่ถึงครึ่งอีกด้านนึงมาไม่ถึงครึ่งใช่ไหมถูกไหมมันจะตรงกลางสายส่งเป็นไงครับแย่เลยใช่ไหมงั้นก็ต้องให้มันเหลื่อมกันอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้คือunderlatching transfer trip นะครับถัดมานะครับมาดูอันนี้เมื่อกี้คือสิ่งที่ผมอธิบายไปนะครับที่ผมอธิบายไปก็ไปอ่านดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับบางครั้งก็เป็นชุดส่งสัญญาณ2ชุดแยกจากกันก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อความชัวร์เนี่ยเราเพิ่มตัวรับส่งสัญญาณเนี่ยredundant กันเข้าไปนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสัญญาณเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสผิดพลาดนะครับงั้นก็จะมีตัวรับตัวส่งเนี่ยดับเบิลเลยก็จะมีการ์ดซิกแนลทริปซิกแนลชุด A การ์ดซิกแนลทริปซิกแนลชุด B นะครับในการสื่อสารกันแบบนี้นะครับอ๋อผมลืมอธิบายที่ส่วนที่เป็นลอจิกนะย้อนกลับมานิดนึงนะครับอันนี้คือ
ถ้าเกิดเป็นส่วนด้านบนแบบนี้เขาเรียกอะไร ladder diagram ใช่ไหมเป็น contact ใช่ไหมนั่นแสดงแบบ contact หรือเราแสดงเป็น logic ก็ได้เป็น logic แบบนี้แบบรูปร่างนะครับเป็น logic diagram เป็น digital ใช่ไหมอย่างเช่นนะครับรูปนี้คืออะไรข้างล่างการ signal การ signal เนี่ยเป็น not ใช่ไหม not เข้าไปนะครับการ signal กับ trip signal เนี่ย and กันการ signal กับ trip signal and กันเห็นไหมถูกไหมการ signal ต้อง not แล้ว trip signal and กันนะครับเสร็จแล้วพอ and กันเสร็จมา or กันกับอะไร or กับสัญญาณใช่ไหมตัวนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับกับ UR 12นะครับอันนี้ก็ลองไปดูนะครับทีนี้ผมมาดูกรณีอีกอันนึงทีนี้มาดูอีกสกีมหนึ่งเป็นสกีม overlatching นะครับ permissive overlatching transfer trip แบบนี้ไม่ใช่ direct ละแต่เป็น permissive เป็นการอนุญาตนะอนุญาตให้ตัดวงจรได้นะครับโดยการตรวจจับเกินระยะสายส่งเกินระยะสายส่งก็คือเป็น overlatching นะครับ overlatching transfer trip นะครับ overlatching วิธีการนี้นะครับก็ใช้หลักการคล้ายการเปรียบเทียบทิศทางแล้วสั่งบล็อกนั่นเองนะครับแต่เราใช้เป็นการส่งสัญญาณยอมให้ตัดวงจรได้ unblock เรียกว่า unblock unblocking signal โอเคไหมครับสัญญาณ unblocking นั่นเองนะครับโดยใช้ delay ป้องกันเนี่ยนะครับปรับตั้งเกินระยะสายส่ง overlatching สัญญาณนี้จะเปลี่ยนนะครับเป็นสัญญาณอาจจะเปลี่ยนเป็นคำสั่งให้ตัดวงจรได้นะเมื่อตรวจจับเกินได้ว่าเกิดการลัดวงจรขึ้นนะครับการปรับตั้งรีเลย์นี้นะครับก็อาจจะไม่ต้องโคดิเนตนะครับมาลองดูนะนี่คือลักษณะของสัญญาณ overlatching ถ้าเป็นแบบ underlatching transfer trip เนี่ยทริปลูกเดียวเห็นไหมครับบางครั้งเขาต้องเพิ่มสัญญาณไอตัวสื่อสารเนี่ยเพิ่มเป็น2 channel เพื่อชัวร์เพื่อให้สัญญาณมันชัวร์โอเคไหมว่าสัญญาณทริปมาชัวร์มันต้องการต้องหายไปคู่แล้วทริปต้องมาคู่ถึงจะทริปเพื่อป้องกันอะไรครับป้องกันสัญญาณรบกวนเนี่ยการทริปจากสัญญาณรบกวนถูกไหมถ้าเป็นทริปเมื่อกี้ไอ้ underlatching transfer trip เนี่ยมันจะทริปลูกเดียวเลยเห็นไหมถูกไหมแสดงว่าสัญญาณทริปมาเนี่ยมันทริปก่อนเลยใช่ไหมโดยอีกฝั่งนึงเนี่ยถ้าเกิดมีสัญญาณทริปมาเนี่ยจากอีกด้านนึงเนี่ยมันก็ทริปทันทีเลยใช่ไหมงั้นมันมีโอกาสที่จะทริปผิดพลาดได้นะครับที่เกิดการติดต่อสื่อสารผิดพลาดนะครับเขาก็เลยต้องมีสัญญาณเป็นคู่กันไว้เห็นไหมเป็นดับเบิลไว้นะมาซ้อนกันไว้ใช่ไหมเพื่อความชัวร์สัญญาณทริปต้องมาคู่เลยใช่ไหมจาก2ตัวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่อีกแบบนึงนะครับที่เป็นโอเวอร์แลตชิ่งนะครับตัวโอเวอร์แลตชิ่งเนี่ยที่บัส1นะครับก็เป็นมีรีเลย์ทำงานที่เป็นไงครับเกินระยะสายส่งออกไปนะครับขอโทษก็จะมีรีเลย์นะครับที่ตรวจจับเกินระยะสายส่งออกไปก็คือที่บัส1ตัวนี้นะครับมันก็จะตรวจจับนะครับสัญญาเนี่ยเกินนะปรับตั้งมันให้เกินไปนะครับ overlatch overlatch ก็คือเกินระยะออกไปโอเคไหมเอื้อมเกินไปงั้นถ้าบัส1มองเห็น fault เนี่ยแสดงว่า fault เนี่ยมีทิศในทางที่ถูกต้องแล้วล่ะแต่ว่าบัส1มองเห็น fault มีทิศทางที่ถูกต้องแล้วแต่ว่านะครับมันอาจจะอยู่ในสายส่งหรืออยู่เลยออกไปก็ได้นะครับในทำนองเดียวกันนะครับรีเลย์ที่บัตร2มองเห็นฟอลต์เนี่ยแสดงว่าทิศทางของฟอลต์เนี่ยมันจะต้องทริปแล้วล่ะแต่ว่ามันอาจจะอยู่เลยออกไปก็ได้จะอยู่ในสายส่งหรืออาจจะอยู่เลยออกไปก็ได้นะครับงั้นการทริปในกรณีนี้นะครับมาลองดูเงื่อนไขก่อนถ้าเกิดฟอลต์เกิดที่นี่ถ้าฟอลต์เกิดที่นี่บัตร1เห็นฟอลต์มั้ยบัตร1จะเห็นฟอลต์ใช่มั้ยบัตร2เห็นมั้ยไม่เห็นฟอลต์เราต้องการให้ทริปไหมกรณีนี้ต้องไม่ทริปใช่ไหมต้องไม่ทริปทั้งคู่ใช่ไหมจะต้องไม่ทริปทั้งคู่โอเคไหมงั้นถ้าเห็นถ้าบัตร1มองเห็นฟอลบัตร2ไม่เห็นนะครับที่นี่ก็ต้องไม่ทริปที่นี่ก็ต้องไม่ทริปใช่ไหมนี่คือเงื่อนไขเราใช่ไหมโอเคไหมครับทีนี้ถ้าบัตร2เห็นฟอลถ้าบัตร2เห็นฟอลแต่บัตร1ไม่เห็นแสดงว่าฟอลเกิดตรงนี้ไหมถ้าบัตร2มองเห็นฟอลถ้าฟอลเกิดที่นี่บัตร2เห็นฟอลไหม
เห็นฟอลบัตรหนึ่งไม่เห็นนะครับสิ่งที่เราต้องการกระทำคืออะไรไม่ทริปไม่ทริปใช่ไหมทั้งคู่นะครับมองรีเลย์ตัวนี้กับรีเลย์ตัวนี้เพื่อให้รีเลย์ถ้าเกิดตรงนี้มีรีเลย์ให้ตัวมันทำถูกไหมโอเคไหมครับงั้นไม่ทริปทั้งคู่เสร็จแล้วเงื่อนไขสมมติถ้าเกิดฟอลอยู่ระหว่างสายส่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับบัตรหนึ่งจะมองเห็นบัตรสองก็จะมองเห็นนะครับบัตรหนึ่งเห็นฟอลบัตรสองเห็นฟอลงั้นสิ่งที่ทำคืออะไรทริปนะครับทริปงั้นต้องเห็นฟอลทั้ง2บัตรจึงจะทริปงั้นต่างจากเงื่อนไขแรกถ้าเป็นแบบอันเดอร์แลชนี้บัตรใดบัตร1เห็นเป็นไงครับทริปคู่เลยใช่ไหมเห็นแค่1คนใดคนหนึ่งเห็นฟอลทริปทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเจอฟอลคนเดียวเจอฟอลด้านเดียวจะไม่ทริปทั้ง2ด้านถ้าเจอฟอลด้านเดียวจะไม่ทริปทั้ง2ด้านการทริปจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเป็นไงเห็นฟอลคู่กันนะครับเห็นฟอลคู่กันงั้นเราดูสกีมนะครับตัวสกีมมันก็เป็นแบบนี้นะครับงั้นเราจะมีover latching relay ในที่นี้ใช้ OR นะครับ over latching relay 1 2กับ over latching relay 2 1เคสแรกถ้าบัตร1เห็นฟอลแต่บัตร2ไม่เห็นนะครับแล้วมี receiver relay นะครับ receiver relay ปกติการ์ดสัญญาณส่งไว้ตลอดเวลางั้นปกติการ์ดสัญญาณส่งไว้ตลอดเวลาตรงนี้ก็จะเปิดวงจรนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะมีการ์ดสัญญาณส่งตลอดเวลาตรงนี้ก็เปิดวงจรเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วบัตร1เห็นฟอลแต่บัตร2ไม่เห็นบัตร1เห็นฟอลเกิดอะไรขึ้นครับต่อนี่ไหมต่อวงจรนะครับเสร็จแล้วส่งสัญญาณมานะครับมาบอกบัตร2ว่าเป็นไงให้ทริปซะงั้นการ์ดสัญญาณของที่บัตร2การ์ดสัญญาณหายไปตรงนี้ต่อวงจรทริปสัญญาณมาตรงนี้ต่อวงจรนะครับแต่บัตร2มันไม่ได้เห็นฟอลด้วยเว้นตัวนี้ยังไม่ทำที่บัตร2ทริปได้ไหมทริปไม่ได้ส่วนที่บัตร1ไอ้นี่สั่งทริปมานี่สั่งมาถึงนี่แล้วแต่บัตร2เป็นไงบัตร2ยังมีการ์ดสัญญาณมาแล้วทริปสัญญาณก็ยังไม่ส่งงั้นที่บัตร1ตรงนี้ยังเปิดวงจรแล้วตรงนี้ก็ยังเปิดวงจรอยู่สัญญาณมาถึงแค่ตรงนี้ที่บัตร1ทริปได้ไหมก็ทริปไม่ได้เหมือนกันโอเคไหมงั้นเคสนี้ถ้าเห็นฟอลด้านเดียวเห็นฟอลด้านเดียวมาทริปไม่ได้เพราะอีกด้านหนึ่งมันบล็อกมันไว้เนี่ยถูกไหมแต่ตัวมันไปบอกว่าอีกด้านหนึ่งให้ทริปบอกให้ทริปแต่อีกด้านหนึ่งมันไม่ได้เห็นฟอลด้วยเห็นไหมครับแบบนี้สัญญาณเอามาแอนกันเอามาแอนกันนะครับต้องทำด้วยกันทั้งคู่นะครับงั้นเหมือนเอาสัญญาณมาแอนกันนะครับแต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเห็นฟอลแล้วทริปเหมือนสัญญาณมาแกรมาพาราเลลกันมาออกันใช่ไหมมาออกันนะครับอย่างนี้เอามาแอนกันนะครับทีนี้มาดูกรณีถ้าฟอลถ้าบัตร2เห็นฟอลก็ในทำนองเดียวกันใช่ไหมบัตร2เห็นฟอลแต่บัตร1ไม่เห็นมันก็ถูกบล็อกไปบล็อกมาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่ฟอลเกิดขึ้นระหว่างสายส่งถ้าฟอลเกิดขึ้นระหว่างสายส่งมันทริปได้ไหมนะครับบัตร1เห็นฟอลไหมครับบัตร1เห็นฟอลบัตร2ก็เห็นฟอลแล้วบัตร1เป็นไงส่งสัญญาณไปการ์ดสัญญาณหายไปทริปสัญญาณมาแทนใช่ไหมด้านนี้ครบไหมทริปได้นะครับที่บัตร2เห็นฟอลนะครับงั้นส่งก็ส่งสัญญาณมาที่บัตร1บอกว่าให้ทริปได้นะครับการ์ดสัญญาณหายไปนะครับตรงนี้ก็ต่อวงจรพอทริปสัญญาณมาตรงนี้ก็ต่อวงจรที่บัตร1ก็ทริปได้เหมือนกันเห็นไหมครับงั้นเคสนี้ก็จะเป็นเคสpermissive นะครับก็คืออีกด้านหนึ่งก็ต้องอนุญาตให้ทริปด้วยใช่ไหมถึงจะทริปได้ในขณะถ้าเป็น under latching มันไม่ต้องรออนุญาตอีกฝั่งเนี้ยสั่งทริปด้านหนึ่งได้เลยใช่ไหมสั่งทริปอีกด้านหนึ่งได้เลยนะครับงั้นแล้วแต่เงื่อนไขว่าเราให้รีเลย์เนี่ยมันตรวจจับในระยะไหนนะครับถ้าเป็น under latching relay เนี่ยเราก็ตรวจจับไม่เต็มระยะใช่ไหมก็เป็น transfer trip แต่ถ้าเป็น over latching ตรวจเกินไปก็จะเป็น permissive over latching transfer trip นะครับอันนี้ก็จะเป็นพูดไปแล้วนะครับถัดมาอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบที่ใช้ทั้ง over latching และ under latching relay เลยใช้ทั้งคู่นะครับเราเรียกว่า permissive under latching transfer trip permissive under latching transfer trip นะครับใส่คำว่า permissive เข้าไปข้างหน้านะครับแทนที่จะเป็น direct นะครับ direct transfer trip การส่งสัญญาณตรวจจับที่ทั้งเต็มระยะแล้วก็
ไอ้ทั้งที่ไม่เต็มแล้วก็ทั้งเกินระยะนะครับไม่เต็มระยะแล้วเกินระยะสายส่งด้วยนะครับเป็นวิธีที่เพิ่มความเชื่อถือได้นะครับให้การป้องกันในลักษณะของไพลอตรีเลย์นะครับถ้ามาดูจากรูปนะครับเราจะมีรีเลย์นะครับทั้งแบบ under latching แล้วก็มีแบบ over latching ทั้ง2ด้านนะครับอีกด้านหนึ่งก็มี under latching กับ over latching เหมือนกันนะครับทั้งคู่เลยนะครับมี under latch over latch มี under latch กับ over latch นะครับงั้นวิธีการนะครับมันจะมีรีเลย์ถ้ารีเลย์นะครับ under latching relay UR 1 2มองเห็น fault อันดับแรกก่อนนะถ้า UR 1 2เห็น fault มันจะสั่งทริปตัวมันเองก่อนนะครับงั้นถ้า UR นะครับลองดูลองไล่ดูก่อนนะครับงั้นถ้า fault เกิดขึ้นถ้า fault เกิดขึ้นตรงนี้UR 1 2เห็น fault ทริปได้ UR 2 1ก็เห็น fault ทริปได้ถูกไหมใช่นะครับมาดูอีกเคสหนึ่งถ้า fault เกิดขึ้นที่นี่ UR 1 2เห็น fault มาใช่ไหมแต่อีกด้านหนึ่งยังบล็อกถูกบล็อกไว้งั้นไม่ทริปโอเคไหมไม่ทริปอีกด้านหนึ่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทีมาดูอีกเคสหนึ่งUR 1 2เห็น fault นะครับ UR 1 2เห็น fault คือเกิด fault ที่นี่ UR 1 2เห็น fault ตัวมันเองทริปตัวมันเองก่อนนะครับแล้วมันก็ไปบอกอีกด้านหนึ่งให้ทริปซะการที่มันมาบอกก็คือมาต่อวงจรตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมโอเคไหมการที่มันมาบอกก็คือมาทาง receiver relay ส่งสัญญาณมาบอกว่าให้ทริปซะแต่ตัวมันจะทริปได้ก็ต่อเมื่อOR 21เห็น fault ด้วย OR 21เห็นไหมเพราะมันจับมาถึงตรงนี้เห็นใช่ไหม OR 21เห็น fault ด้วยย้ำอีกทีว่า fault อยู่ในทิศนี้แทนที่จะสั่งแล้วไปทริปได้ทันทีไม่ใช่สั่งไปบอกจะทริปใช่ไหมแต่ต้องอีกด้านหนึ่งเป็นไงครับก็ต้องเห็นเหมือนกันในทิศนี้ใช่ไหมในทิศทางเดียวกันนะครับงั้นมันเห็นว่าตัวอยู่ด้านนี้อีกด้านหนึ่งในทิศนี้เหมือนกันงั้น OR 21เป็นตัวสั่งทริปอีกทีนะครับนั้นเป็นลักษณะ permissive under latching นะครับ transfer trip เป็น under latching transfer ไป trip แต่ต้องได้รับอนุญาตจากอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมครับนั้นก็เพิ่มความเชื่อถือได้เข้าไปอีกทีนะครับความแน่นอนเข้าไปอีกทีนะครับในทางปฏิบัตินะครับตัว under latching ตัว under latching อาจจะเป็นโซนหนึ่งของ impedance relay เราเอา contact มันมาทำ pilot ได้ใช่ไหม pilot relay เพิ่มได้นะครับส่วน over latching เป็นไงครับอาจจะเป็นโซนที่2นะครับเป็นโซนที่2ของของ distance relay ของหรือ impedance relay เนี่ยเอา distance relay โซน1มาใช้เอา distance relay โซน2เนี่ยมาใช้ก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของpermissive under latching นะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับอาจจะทำหน้าที่ backup ได้ด้วยนะครับตัว over latching relay ก็เอาสัญญาณมันไปดีเลย์ไทม์เพื่อ backup สายส่งถัดไปได้อีกนะครับนี่แล้วแต่วิธีจะออกแบบยังไงนะครับก็จบในเรื่องของ